เอวังอนิจจาสังขาราเอวังปทุวาสังขาราเอวังอนัสสาสิกาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของไม่มีเจ้าของอย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยในวันอังคารนั้นเราก็จะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันให้ท่านผู้ฟังหาที่สงบที่พอจะทำสมาธิทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้สักประมาณ60นาทีเรามาฝึกทำฝึกปฏิบัติไปด้วยกันวันนี้เราจะเจริญอนิจจสัญญาคือความหมายรู้โดยเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเวลาที่เราจะให้เกิดปัญญาในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้มันก็ต้องมาจากความหมายรู้คือสัญญาก่อนท่านผู้ฟังโดยสัญญาในที่นี้จะมาในรูปแบบของสมาธิคือความที่ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวก็ได้หรือว่าจะมาในรูปแบบของการเรียนรู้เป็นสัญญาที่เราจะต้องจำให้มันได้แล้วว่าเรื่องนี้มันคืออันนี้ที่สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรก่อนที่เราจะไปทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจในการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาล่ะเรามาตั้งสติกันไว้ซะก่อนเพราะว่าสตินั้นไม่ใช่สมาธิสตินั้นไม่ใช่ปัญญาแต่จะมีสมาธิหรือจะมีปัญญาได้ต้องอาศัยสติก็จึงเรียกว่าสติปัญญาไงท่านผู้ฟังตัวสติเองก็ไม่ใช่สมาธิแต่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นไงท่านผู้ฟังโดยเราเริ่มต้นในการที่มาสังเกตลมหายใจกันซะก่อนในวันนี้สังเกตดูลมหายใจสังเกตดูลมหายใจนะลมหายใจนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสมถะไม่ใช่ว่าเป็นวิปัสสนาคือลมหายใจเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาโอ้พูดทำไมเหมือนแย้งกันเองก็เพราะมันเป็นสติไงท่านฟังเขาเรียกว่าอานาปานสติอันนี้พระพุทธเจ้าตั้งชื่อให้เลยด้วยซ้ำสติคือความระลึกได้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติสติในที่นี้เราใช้ลมหายใจก็เป็นอานาปานสติอานาปานสติมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้มันก็ทำให้เกิดปัญญาได้ไงยังไงคือสติยังไงคือความระลึกได้เอาที่ไม่ใช่ก่อนผู้ฟังที่ไม่ใช่คือเพลินที่ไม่ใช่คือเผลอที่ไม่ใช่คือลืมที่ไม่ใช่คือเอ๊ะยังไงนะจำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่สติไม่รู้ว่าอะไรเพลินไปในอะไรเพลินไปในอะไรที่มันไม่ใช่ลมหายใจเช่นเสียงเช่นภาพก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพลินไปเผลอไปลืมไปตามอะไรนะตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในช่องทางถ้าเสียงก็หูในช่องทางถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องจมูกเป็นภาพเป็นแสงก็ต้องทางช่องตาเป็นความคิดนึก
นั่นคือทางช่องใจคนเรามันก็ไปแค่นี้แหละหกทางเพลินไปตามความคิดนึกเดี๋ยวเรื่องใหญ่มักจะลืมไปเผลอไปตามช่องความคิดนี้ซะมากไปแล้วมันก็ตามความคิดช่องใจฝันกลางวันบ้างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างลืมไปละลืมไปละลืมอะไรเนี่ยลมไงนี่เราเริ่มรู้ลมกันมาแล้วนะจะไม่ลืมแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงลมไงคุณฟังนึกถึงลมไม่ลืมอะไรก็ต้องมีที่ให้จิตเนี่ยมันไปนึกถึงจะนึกอะไรได้ก็ต้องมีสิ่งที่ให้จิตนั้นจะนึกถึงได้จะไม่เผลอไปในอะไรก็ต้องมีที่ให้จิตนั้นจับได้จะจับอะไรได้มันก็ต้องมีที่ให้จิตจับไงจะไม่เผลอไปตามเสียงตามภาพแต่ตกใจนะก็ต้องมีที่ให้จิตนั้นเกาะไงจะให้จิตมีที่เกาะก็ต้องมีที่ให้มันเกาะนะในที่นี้เราเอาลมหายใจเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตนั้นเกาะให้จิตนั้นจับให้จิตนั้นตั้งไว้ตั้งมั่นไว้ตั้งมั่นไว้ด้วยสติคือการระลึกได้ในที่นี้ใช้เครื่องมือคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสแม้แต่ธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมใช่ไหมล่ะเอาลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนเราเอาตำแหน่งนั้นเพราะว่าลมหายใจเป็นเรื่องของกายเรื่องของรูปประเป็นธาตุลมไงเป็นธาตุลมเรื่องของกายเรื่องของรูปเอาก็เอาตำแหน่งถ้าเป็นเรื่องกายเรื่องรูปมันเป็นตำแหน่งได้ถ้าเป็นเรื่องนามเรื่องใจตำแหน่งนี้มันบางทีไม่ได้เพราะนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่ว่ารูปธรรมมันจับต้องได้ใช้อ้างอิงระบุตำแหน่งได้เราเอาตำแหน่งที่บริเวณด้านในโพรงจมูกและบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นจะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นของหอมของเหม็นอะไรก็ตามเวลาที่เรารับรู้กลิ่นได้ตรงนั้นแหละดวงจิตของเราเวลามันนึกถึงลมมันนึกถึงณที่ตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างจะร้อนหรือจะเย็นจะเหม็นหรือจะหอมไม่ได้สนใจตรงนั้นให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับทั้งเรื่องร่างกายว่าต้องอยู่เกรงตรงนี้ขมวดคิ้วอย่างนี้หน้าตึงอย่างนี้ไม่ต้องให้ปล่อยยังเป็นธรรมชาติธรรมดา relax ผ่อนคลายทำกายให้สบายจะอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้ถ้าอยู่ในท่านอนก็ลุกนั่งได้แล้วนั่นคือส่วนทางกายไม่ต้องบังคับจิตใจว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดอะไรยังไงแต่ให้ทำใจให้สบายหมายถึงมันจะคิดอะไรก็มาสิแต่ไม่ลืมลมจะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตไม่เผลอไม่เพลินไม่ตามแต่ไม่ประมาทไม่ประมาทก็ต้องมีที่ให้จิตทำยังไงจับไว้ไงเกาะไว้ไงตั้งไว้ไงที่ใช้จิตมาจับมาเกาะมาตั้งไว้ในที่นี้เราใช้อะไรลมหายใจไงเอาเนี่ยเหมือนเป็นป้อมทหารเวลาเขาออกรบเขาก็จะมีที่กำบังหลบไว้แล้วเล็งจะยิงฆ่าศึกนี่ต้องเล็งต้องมีที่กำบังต้องมีป้อมเป็นปราการในการที่จะรักษาตัว
เช่นเดียวกันเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมปราการเป็นที่รักษาจิตแล้วตรงไหนคือสติตรงที่เรามาระลึกถึงลมท่านผู้ฟังสติคือความระลึกได้ลมหายใจก็อยู่มันใช่ไหมในที่นี้เราเอาตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆในโพรงจมูกตรงนั้นก็คือเข้าไปสักประมาณครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งจากปลายจมูกเวลาเรามานึกถึงตรงนั้นได้ความนึกถึงได้นั้นน่ะคือสติเราแยกกันฝั่งระหว่างยามกับป้อมยามยามนี่อาจจะไปเที่ยวเตร่เดินตรงนั้นเดินตรงนี้อาจจะไปเข้าห้องน้ำอาจจะไปแอบนอนที่อื่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาที่ป้อมยามป้อมยามก็อันหนึ่งตัวยามก็อันหนึ่งเหมือนกันว่าลมหายใจที่ผ่านเข้าออกณจุดนี้นั่นคือป้อมยามความที่เรามันนึกถึงณจุดนี้ได้ความนึกได้ความระลึกได้ตรงนี้แหละคือสติสติไม่ใช่กายท่านผู้ฟังสติไม่ใช่รูปสติไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เราจับต้องได้รู้มันอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่แต่เวลาเราระลึกถึงอะไรก็ตามนะที่ตำแหน่งนี้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติมันเชื่อมกันไงระหว่างกายกับใจระหว่างนามกับรูปกายใจนามรูปเชื่อมกันอยู่ได้เพราะวิญญาณมีการรับรู้ในที่นี้เราคือรับรู้สัมผัสของลมณตำแหน่งนั้นหรือบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นๆต่างๆเช่นนึกพุทโธนี่พุทโธก็เป็นความคิดในทางใจใช่ไหมล่ะซึ่งความคิดในทางใจมันไม่ได้มีตำแหน่งไงเพราะเราจะมาอ้างถึงใช้กายใช้รูปก็ไม่ใช่ละแต่เป็นความคิดก็ได้เป็นไอเดียก็ได้เช่นเรานึกถึงทานที่เราเคยให้ไปนั่นก็เป็นจากานุสติเอาทานนี่กูจะไปนึกถึงไงพอนึกถึงสิ่งของบ้างก็เป็นภาพอยู่ในใจนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงสถานที่นึกถึงบุคคลนึกถึงบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าอาการตรัสรู้ของท่านนึกถึงบุคคลเช่นพระสงฆ์อาการปฏิบัติดีของท่านพวกนี้เป็นความคิดนึกในช่องทางใจนึกได้นะความนึกได้เรานึกได้นะคือสติซึ่งไม่ใช่ตัวความคิดนั้นสติกับความคิดที่เป็นธรรมารมณ์ก็จึงไม่ใช่อันเดียวกันสติกับลมหายใจที่เป็นทางกายก็จึงไม่ใช่อันเดียวกันยามกับป้อมยามก็ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอย่างกันวิญญาณคือการรับรู้ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายใจนามรูปก็เป็นคนละอย่างอีกจากสติและธรรมารมณ์เป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันใช่ท่านผู้ฟังมันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นข้อนี้ได้เราต้องตั้งสติขึ้นนะนามเนี่ยมันละเอียดก็รูปบางอย่างก็เป็นของละเอียดงั้นน่ะเช่นว่าถ้าเราเอาทรายมาผสมกับดินคลุกให้เข้ากันเลยนะแล้วก็บอกอ่ะเนี่ยมันต้องให้แยกออกจากกันโอ้ยทรายกับดินมันปนกันมันก็แยกออกจากกันจะทำยังไงให้มาหยิบทรายทีละเม็ดหรอมันก็เป็นของละเอียดที่มันผสมกันไปแล้วหรือถ้าคุณเอาน้ำตาลแล้วก็เกลือไปผสมกันในน้ำคุณจะแยกกันยังไงก็มันละเอียดกันนะรูปบางอย่างนามนี่ยิ่งละเอียดละเอียดลงไปกว่ารูปอีกท่านผู้ฟังมันอยู่ในช่องทางใจบางทีถ้าเราไม่สังเกตมันยิ่งมองไม่เห็นเลยถ้าจะให้นิยามไว้ในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละข้อละข้อเพื่อเรารู้จักสังเกตได้ความคิดนึกก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกในที่นี้คือวิญญาณก็อย่างหนึ่งความระลึกถึงความคิดบางอย่างได้ความระลึกได้นั้นก็อีกอย่างหนึ่งหมายถึงธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งคือความคิดนึกเรื่องราวที่เป็นอดีตอนาคตกรรมพุทโธเรื่องที่เราเคยไปให้ทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรก็ตามที่เราจำได้นั่นก็เป็นธรรมารมณ์ตัวผู้ที่เข้าไปนึกถึงสติตัววิญญาณก็คนละอย่างละอย่างกัน
คำถามก็คือว่าเราทำสติเนี่ยทำไปทำไมเอ้ามันมีประโยชน์ตรงที่มันพอเราสังเกตในที่นี้ใช้จิตใช่ไหมจิตเป็นผู้สังเกตจิตก็ไปเป็นผู้สังเกตเขาทำงานยังไงผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็จึงต้องมีใช่ปะพอมีวิญญาณแล้วในการที่จะไประลึกถึงในที่นี้คือลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเพลินตรงข้ามกับความเผลอตรงข้ามกันกับการที่ไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักใส่ใจเวลาเราสังเกตดูลมความระลึกได้นั้นคือสติจะทำให้จิตนั้นไม่เผลอเพลินไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยิน 100% หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีสติเลยเนี่ยนะมีเสียงมากระทบมีภาพความคิดนึกต่างๆเราก็จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้น 100% ทีนี้เราบอกว่าโอเคต่อให้ฉันมีความคิดนึกมีภาพมีเสียงได้ยินนั่นเนี่ยฉันก็ไม่ลืมลมก็แล้วกันไม่ลืมลมใช่ปะก็รู้ลมหายใจไปขณะที่ก็คิดด้วยรู้ลมหายใจไปในขณะที่ก็ได้ยินเสียงคนอื่นรู้ลมหายใจไปในขณะที่ก็ทำงานนั่นนี่รู้ลมหายใจไปในขณะที่ก็กินข้าวขณะที่ก็เดินขณะที่ก็วิ่งออกกำลังกายรู้ลมไปด้วยรู้ลมไปด้วยรู้ลมไปด้วยความที่จิตมันจะเผลอเพลินไปตามกิจกรรมอะไรที่ทำความคิดอะไรที่นึกอาหารอะไรที่กินมันก็จะไม่ไป 100% ไงเพราะบางส่วนมันอยู่ที่ลมเอางั้นมันจะดีเหรอดีสิท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรคิดอะไรนะมันมีอารมณ์ที่ติดมากับด้วยสิ่งนั้นเสมอฟังอีกครั้งหนึ่งสมมติเราคิดเรื่องคนนี้บางทีก็เรื่องคู่ครองบางทีก็เรื่องลูกบางทีก็เรื่องเพื่อนบ้านบางทีก็เรื่องงานอ่ะมันก็จะมีอารมณ์เช่นแต่สามีหรือภรรยาทำให้เราคิดเรื่องนี้มีอารมณ์แบบนี้ลูกอย่างนี้เพื่อนบ้านอย่างนี้อารมณ์ที่เกี่ยวกับมักจะมาด้วยกันคนนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะเช่นถ้าคู่ครองทำให้เราแบบกำหนัดอย่างนี้โอ้โหหล่ออย่างนี้สวยอย่างนี้ไอ้ความกำหนัดนั้นมันก็จะมาด้วยถ้าลูกทำให้เราเป็นห่วงอารมณ์ความห่วงมันก็จะมาด้วยถ้าลูกทำให้เราเกิดความรักอารมณ์รักมีเมตตามันก็จะมาด้วยถ้าเรื่องอาหารทำให้เราแบบว่าขยักขยแยงไอ้อารมณ์ความขยักขยแยงมันก็จะมาด้วยถ้าเรื่องบุคคลเช่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจสบายอารมณ์ความจิตใจสบายนั้นก็จะมาด้วยมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอไงทุกฝั่งแล้วอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดดับติดมาหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่จังหวะที่จิตมันจะเข้าไปเพลินตามนั้นมากน้อยขนาดไหนอารมณ์ใดมันจะเกิดขึ้นล่ะจิตที่เป็นอย่างเงี้ยก็ฟุ้งซ่านไงเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นอารมณ์นี้ก็มาคิดเรื่องนี้อารมณ์โน้นก็มาพอดีโอ้ในแค่1นาทีคิดตั้ง3เรื่อง10เรื่อง20เรื่อง1วินาทีท่านฟังเคยเห็นไหมคนคิด3เรื่องใน1วินาที60วินาทีเนี่ยมันจะไม่ได้ไปคิด50 60เรื่องหรอโอ้ยมันมากกว่านั้นอีกความที่จะเผลอเพลินเครื่องดึงเนี่ยโอ้มากมายทีเดียวเลยแต่พอเรานึกถึงลมใช่ปะไอ้ความที่จิตจะเผลอไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันจะเบาบางลงทำไมเพราะสติคือไม่เพลินไงมันตรงข้ามกันสติคือไม่เผลอไงพอเรามีสติปุ๊บอ้าวมันที่จะเพลินไปเนี่ยมันลดลงทันทีเริ่มไปไหนมาอยู่กับลมไงตรงไหนนะตรงที่ระลึกได้อันนี้ข้าพเจ้าแบบไม่ต้องมาสับมาแยกมาชี้แจงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนทุกครั้งเลยนะทุกฝั่งย้ำเข้าไปเพราะมันเป็นของละเอียดไงของที่ละเอียดมันต้องสับละเอียดมันถึงจะเห็นได้ต้องมีกระบวนการต้องมีกรรมวิธีต้องมีขั้นตอนในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตถึงลมปุ๊บความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติเกิดตรงจิตของเราทันทีเกิดขึ้นตรงที่ผู้เข้าไปสังเกตนั่นแหละ
ผู้ก็ไปสังเกตคือจิตผ่านทางกลไกที่เรียกว่าการรับรู้คือวิญญาณสิ่งที่เขาไปสังเกตนั้นคือลมหายใจความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติพอมีสติเกิดขึ้นที่ลมหายใจมีสติเกิดขึ้นที่จิตมีสติเกิดขึ้นผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณสติเนี่ยเป็นการแยกแยะจากเสียงทางช่องหูแยกแยะจากธรรมารมณ์ทางช่องใจสังเกตเห็นไหมว่าท่านผู้ฟังแค่ว่าเราดูลมเนี่ยนะโอ้มันหลายอย่างมันแยกออกจากกันเลยนะลมไม่ใช่การหนึ่งจิตพูดที่เขาไปดูลมเรื่องก็อันหนึ่งผ่านกระบวนการการรับรู้คือวิญญาณก็อย่างหนึ่งความคิดนึกที่เราเคยคิดอยู่เช่นเราคิดเรื่องงานคิดเรื่องออกกำลังกายคิดเรื่องอะไรธรรมารมณ์นั้นนั่นก็อย่างหนึ่งในช่องทางใจที่ธรรมารมณ์ความคิดนึกเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันออกมาได้หมดเลยเพราะอะไรนะเพราะลมหายใจเพราะอะไรจริงนะใช่ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งสติไว้ดูดิเวลาทหารเขาเฝ้าอยู่ที่ป้อมยามเนี่ยนะมีประตูด้วยนะแล้วก็มีคนเข้าคนออกด้วยนะบางทีคนเข้าคนออกจับตัวประกันมาอย่างนี้คุณเล็งปืนไหมเนี่ยคุณจะส่องดูโอ้โหจะยิงยังไงจะมีมุมยิงไหมตัวประกันก็ถูกเอามาบังเอาไว้ข้าศึกก็หลบอยู่ข้างหลังถ้าแยกแยะไม่ออกสังเกตดูไม่ได้ไม่ดีไม่เห็นผิดปลาได้นะเอาทีนี้พอเราตั้งสติดูลมหายใจแล้วเรามาพิจารณากันตบวางพิจารณาอะไรความไม่เที่ยงนี่แหละสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่วางอะไรไม่ได้สังขารคืออะไรก่อนที่จะไปอธิบายสังขารก็ขออธิบายสัญญาซะก่อนสัญญาคือความหมายรู้ในที่นี้มีสองอย่างตั้งแต่ต้นรายการที่ข้าพเจ้ายกขึ้นเอาไว้คือเรื่องสัญญาที่เป็นสมาธิและสัญญาที่เป็นความรู้ความเรียนเอาสัญญาที่เป็นสมาธิซะก่อนพระพุทธเจ้านี่เคยอธิบายไว้บอกว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะนิวาสัญญานาสัญญายตนะคือฌานทั้งหมด8ขั้น9ขั้นเป็นสัญญาทั้งสิ้นเลยเอาแล้วสัญญาตัวนี้มันมาได้ไงก็มาจากที่เราดูลมหายใจนี่แหละท่านบอกว่าเอ้าใครปรารถนาฌาน4ใครปรารถนาเนวะสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ให้เจริญอานาปานสตินะสมาธิหมายถึงสัญญาก็เกิดจากเหตุคือสติเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงลมใช่ไหมแยกแยะออกกันแล้วนี่ความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์มันจะลดลงใช่ไหมล่ะพอจิตไม่เพลินไปตามอารมณ์ที่เป็นเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจความระงับลงระงับลงของจิตมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนเราแกว่งสารส้มในน้ำนี่แกว่งไปอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันนิ่งๆแต่มันตกตะกอนเองเหมือนกันจิตพอเราตั้งสติไว้ปล่อยให้มันนิ่งๆเดี๋ยวมันเป็นสมาธิเองความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะไม่เผลอไม่เพลินไงพอไม่เผลอไม่เพลินไปแล้วที่มันจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันก็ไม่ละเดี๋ยวมันดูระงับเองสงบเองนั่นคือเป็นสมาธิเองสมาธิก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งจากการที่เราทำจิตให้สงบหรือสัญญาประเภทที่สองฝั่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือความรู้ความเรียนเช่นเราเรียนภาษาเงี้ยนะเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนเรียนภาษารัสเซียที่เราจะมาหมายรู้ได้เอาข้าพเจ้าก็รู้ศัพท์ภาษาจีนอยู่ไม่กี่คำแล้วทุกฟังที่ยกมาบ่อยๆกันเนี่ยปากกาหมิงปี้เขาเรียกหมิงปี้ปากกาโอ้รู้ศัพท์คำหนึ่งแล้วเนี่ยเออแล้วว่าปากกาถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเพนแต่อย่าเพิ่งสับสนนะว่า
แต่ภาษาไทยเพนนี่หมายถึงดวงจันทร์นะแต่ภาษาอังกฤษเพนนี่หมายถึงปากกานะแล้วเพนถ้าออกเสียงแบบนี้ในภาษาจีนก็มีความหมายอื่นอีกไปคำฟังมันที่ว่าหมายรู้แตกต่างกันรูปเสียงแตกต่างกันรูปเขียนแตกต่างกันความหมายในบริบทแตกต่างกันเขาก็ต้องหมายรู้เอาอะภาษารัสเซียภาษาตุรกีภาษาอังกฤษก็ต่างมีความหมายที่แตกต่างกันคุณก็ต้องเรียนเอาอะหมายรู้เอานี่คือสัญญาแบบนี้ก็ได้หรือจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเช่นเราบอกว่าเอาผ้ามามาตัดดูเย็บตรงนี้ติดอันนี้เข้าไปทำเป็นรูปแบบนี้ออกมาชื่อใหม่เราก็เรียกสมมติว่านี่เรียกว่าเสื้อแล้วกันนะสวมจากข้างบนอย่างเงี้ยอันนี้สวมจากข้างล่างเรียกกางเกงก็แล้วกันอ่ะก็ถ้าขาสั้นขายาวไม่มีขาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปอีกที่ว่าหมายรู้มันแตกต่างกันมันจึงถึงมาใช้คำว่าสังขารการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นคือสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสัญญาแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเรียกว่าสังขารชื่อเรียกนี่เราดูได้เลยปรุงแต่งจากผ้าเราดูตัวรูปนะให้เป็นเสื้อก็คือสังขารในรูปในสิ่งที่เราจับต้องได้ในที่นี้คือผ้าเป็นเสื้อเป็นกางเกงขึ้นมาหรือชื่อเรียกเอาที่เรายังมาเรียกเข้าใจนั่งฟังกันอยู่ได้ขณะนี้ชื่อเรียกนั้นก็คือสัญญาแล้วเลยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสัญญาอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสังขารสังขารก็จะปรุงแต่งได้ทั้งรูปความรู้สึกด้วยเอาความรู้สึกคือเวทนานี่คนที่โดนเจ็บๆบ่อยๆเจอทุกขเวทนาเจอทุกขเวทนาอยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะเขาก็ทำความเข้าใจหรอทุกขเวทนามันก็นะบางคนก็ชอบเจ็บๆเจ็บทุกขเวทนามันก็เป็นสุขเวทนาได้เปลี่ยนแปลงไปได้แบบหนึ่งความอดทนเพิ่มขึ้นไอ้ที่จะทุกข์เหมือนเดิมก็ไม่ทุกข์เท่าเดิมละมันก็ทุกข์ลดลงหรือบางทีเข้าใจสถานการณ์เกิดเป็นความสุขขึ้นเวทนาเปลี่ยนแปลงได้อะไรเข้าทำการเปลี่ยนแปลงนี่คือสังขารสังขารก็เปลี่ยนจากเวทนาแบบหนึ่งให้เป็นเวทนาอีกแบบหนึ่งสังขารก็เปลี่ยนตัวเองด้วยสังขารนี่คือความหมายหนึ่งที่ว่าการปรุงแต่งหรือในอีกในย่านหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกฝั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสังขารหมดเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยมีการปรุงแต่งมาทั้งหมดก็มาปรุงแต่งในที่นี้ตรงนี้แหละที่เราจะมาเจาะทำความเข้าใจกันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะมีเงื่อนไขมีปัจจัยคือเหตุเป็นตัวปรุงแต่งสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยคือการทำอาหารท่านผู้ฟังคุณเอาข้าวมาผสมกับไข่ใส่ผักใส่ซีอิ๊วใส่อะไรเข้าไปออกมาเราเรียกว่าเป็นอะไรข้าวผัดหรือถ้าคุณเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาใส่กุนเชียงใส่ถั่วงอกใส่เต้าหู้ลงไปผัดกันใส่ซอสอันนี้มันก็มาเป็นผัดขี้เมาฮึนั่นแหละได้เหมือนกันล่ะปรุงแต่งหลายพิจารณามาหลายชั้นนะสัญญาก็ได้เปลี่ยนจากชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งเพราะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงหรือตัวลงสังขารก็ได้ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยโอเอาข้าวมาทำงี้เรียกข้าวผัดเอาข้าวมาเป็นงี้เรียกข้าวตังเอาข้าวมาทำงี้เรียกข้าวปั้นมันก็ชื่อคนละอย่างเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยหมายถึงเหตุมันเปลี่ยนแปลงลักษณะที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเราเรียกว่าสังขารอะไรก็ตามที่มีเงื่อนไขอาศัยปัจจัยคือเหตุผสมปรุงแต่งกันแล้วคือสังขาร
อะไรก็ตามที่มันมีเหตุเงื่อนไขมานะแล้วมันอยู่ได้หรือมีเหตุเงื่อนไขมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มีเหตุเงื่อนไขมาแล้วบางทีมันหายไปนี่แหละเราเรียกว่ามันคือสังขารนั่นแหละเราเรียกว่ามันไม่เที่ยงโดยปกติแล้วเวลาเราเห็นอะไรก็ตามที่มันยังคงอยู่นี่คือมันมีอยู่ไงเช่นปากกาอ่ะมันอยู่ในสภาพของปากกาเช่นน้ำเช่นอาหารเช่นรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพวกนี้เราเห็นมันอยู่เราจับต้องมันได้อยู่ใช่ไหมล่ะที่มันมาเป็นอย่างนี้ได้อะไรก็ตามที่เราจับต้องได้อยู่กินอยู่เห็นอยู่นอนทับอยู่นั่งทับอยู่มันเป็นมาอย่างนี้ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างถูกปะล่ะมันไม่อยู่ที่นี่ได้ก็ฉันซื้อมามันก็มาอยู่ตรงนี้ตัวแล้วก็ฉันเอามามันก็มาอยู่ตรงนี้สิก็ฉันทำขึ้นมามันก็มีอย่างนี้ดิโอเคที่มันมาอยู่ตรงนี้ได้คุณเห็นได้ได้ยินได้ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยแน่นอนนี่แหละดําฟังอะไรก็ตามที่มีเงื่อนไขปัจจัยแล้วเห็นอยู่ดำรงอยู่ตรงต่อหน้าเรานี้นั้นนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นสังขารนั่นน่ะ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 มันไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตันบาเอวังอนิจจาสังขาราบอกไว้กับทั้งภิกษุทั้งหลายบอกไว้กับท่านทั้งพระอานนท์บอกไว้กับทั้งฤาษีหัดพระราชาอุบาสกอุบาสิกาคนนั้นคนนี้บอกไว้หมดบอกไว้ว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงก็ไม่ใช่บ่ายโมงโอ้มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วต่อให้เที่ยงหรือบ่ายโมงเวลานั้นมันก็ไม่เที่ยงหมายถึงไม่ยั่งยืนใช้คำว่าอทุวาไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราลองดูเอาเรื่องความสำเร็จในปัจจุบันนี้ความสำเร็จที่บอกมีความสำเร็จคุณต้องมีเงินทองนะคุณต้องมีชื่อเสียงนะแล้วคุณก็ต้องมีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อันนี้ถึงจะเรียกว่าชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จละดูพิจารณาดูความสำเร็จนี่เป็นเงื่อนไขปะอ้าวใช่สิท่านมันต้องมีเงื่อนไขของความสำเร็จไงเงินทองเท่านี้ชื่อเสียงต้องเป็นอย่างนี้ตำแหน่งต้องสูงเท่านี้ต้องยศอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เงื่อนไขของการที่ประสบความสำเร็จของแต่ละคนก็ดูไม่เท่ากันด้วยถ้าเป็นทางการทหารบางคนบอกฉันเป็นพลตรีเนี่ยฉันสำเร็จละบางคนบอกไม่ได้ฉันต้องพลเอกบางคนก็บอกโอ้ยฉันขึ้นแค่เป็นนายร้อยเนี่ยฉันก็พอใจแล้วเงินทองนี่ยิ่งหลากหลายกันเข้าไปใหญ่บางคนบอกต้องมีเงินล้านที่มีเงินล้านมีล้านหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่นะถ้าต้องมีสักสิบล้านบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องมีทั้ง10 ล้าน 10 ล้านเลยหรอกแค่ว่าฉันปลดหนี้หมดหนี้ฉันก็ถือว่าฉันสบายละมันก็คิดไม่เหมือนกันนะเราก็เงื่อนไขก็ต่างกันไงเราทำไมไม่เหมือนกันนะก็มันไม่เที่ยงไงทุกฝั่งมันจะไม่เหมือนกันไงมันเงื่อนไขมันเป็นของที่เป็นเงื่อนไขมันเป็นของที่ต้องอาศัยปัจจัยคือเหตุสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอาศัยปัจจัยคือเหตุคือสังขารสังขารเป็นยังไงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะเอวังอนิจจาสังขาราสังขาราคือสังขารอนิจจาคือไม่เที่ยงเอวังอย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างไหนอย่างนี้โดยความที่มันเงื่อนไขแม้นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอีกคนนี้ว่าอย่างนี้คนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งสมัยนี้เป็นแบบนี้สมัยอื่นเป็นอีกแบบนึงตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่งตอนเที่ยงตอนบ่ายเป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงตัวตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาถ้าสมัยก่อนสัก40-50 ปีก่อนเงื่อนไขความสำเร็จนี่มันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โอ้เงินทองนี่ต้องมาเป็นหลักใช่ปะล่ะแต่สมัยก่อนนี่เขาเอาการทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างเอาเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักบ้างเรื่องลักษณะของอาชีพอะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นรับราชการอะไรอย่างนั้นนี่มาเป็นหลักบ้างก็แตกต่างกันไปเอาละถ้าก่อนหน้านั้นไปอีกเงื่อนไขความสำเร็จคืออะไร
ชนะสงครามอย่างนี้เป็นต้นก่อนนั้นไปอีกพูดถึงเรื่องการเกษตรพูดถึงเรื่องสังคมอยู่อีกแบบหนึ่งเงื่อนไขความสำเร็จเงื่อนไขในการที่จะทำชีวิตให้เป็นยังไงเงื่อนไขตรงนั้นไม่เหมือนเดิมและจากนี้ไปตำรวจข้าพเจ้าก็รับรองให้ได้5ปี10ปี50ปี500ปีจากนี้เงื่อนไขความสำเร็จเหล่านี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนของเงื่อนไขของความสำเร็จที่มันอาศัยเหตุปัจจัยไม่เหมือนเดิมเงื่อนไขอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องการศึกษาทุกอย่างเนี่ยมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันไม่เที่ยงหมดเลยเพราะมันไม่ยั่งยืนที่ไม่เที่ยงเพราะมันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนในความที่ว่ามันไม่เหมือนเดิมไงดูการศึกษาปัจจุบันดูตัวอย่างเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเรียนความรู้เฉพาะอย่างสมากที่ว่าต้องทั้งได้ดีกรีจบมหาลัยเรียนทุกอย่างใหม่แล้วพอเจาะลงไปเฉพาะทางเลยคุณไม่ต้องไปเรียนมหาลัยก็ได้ขอว่าถ้าคุณทำงานนี้ได้ไหมเขียนโปรแกรมได้ตัดต่อวิดีโอได้ทำเลยไม่ต้องไปเรียนจบด้านสื่อสารมวลชนหรือว่าต้องจบการเขียนโปรแกรมมาแล้วจะทำได้ทำเลยเอาเขาก็เรียนเฉพาะจุดเฉพาะอย่างเอาเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมไอ้ที่การศึกษาไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นสังขารไงมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยมีการปรุงแต่งมามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่แค่เรื่องทางภายนอกนะสิ่งเงื่อนไขความสำเร็จนี่เป็นนามทางภายนอกเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งของฮาร์ดแวร์รูปต่างๆนี่ไม่เที่ยงแม้แต่เรื่องภายในเองเราก็ตามความคิดนึกของเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเราเช่นบางคนอาจจะรู้สึกปวดขารู้สึกปวดไหล่รู้สึกปวดหลังหรือบางคนอาจจะแอร์เย็นๆสุขดีสบายดีกินข้าวอิ่มดีสบายตัวดีความสุขคือเวทนาความทุกข์คือเวทนาเวทนาสุขก็มีใช่ไหมเวทนาทุกข์ก็มีนะถามว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไหมโอ้ยมันก็ต้องใช่สิท่านถ้าตรงนี้มันปวดมันก็ต้องมีเหตุจากการปวดละเช่นเป็นโรคนั้นอากาศร้อนอย่างนี้มันก็ปวดมันก็ไม่ดีมันก็ทุกข์แต่ถ้าไม่เป็นโรคนั้นอากาศดีอย่างนี้อาหารอร่อยอย่างนั้นมันก็สุขขึ้นมาสุขทุกข์ใช่ปะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยนั้นน่ะมันจึงเป็นของไม่เที่ยงไงเพราะว่าถ้าเงื่อนไขนี้มาปุ๊บมันก็ทุกข์ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่มาปุ๊บมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเงื่อนไขนี้มาปุ๊บมันก็สุขถ้าเงื่อนไขนี้ไม่มามันก็ไม่สุขแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งมาความทุกข์ก็ดับไปอีกเงื่อนไขหนึ่งมาความสุขก็ดับไปสุขทุกข์เป็นเรื่องของเงื่อนไขเป็นเรื่องของปัจจัยคือเหตุมันก็คือสังขารอย่างหนึ่งล่ะก็ใช่เวทนาก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งความรู้สึกที่อยู่ในกายของเราความคิดนึกที่อยู่ในกายของเราปวดไหล่ปวดขาปวดท้องปวดเอวปวดหลังสบายตัวสบายขาคลายเมื่อยคลายปวดความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของที่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งแล้วมันคือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามนะสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนแล้วถ้าเราพิจารณาต่อนะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในกายมันก็เกิดขึ้นในกายนี่แหละแม้กายของเราเองตัวไหนพิจารณาต่อไปแม้กายของเราเองก็อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมันมาตรงนี้ได้ไงกายโอ้ยถ้าคนแก่นี่ก็จะบอกว่าห้องก็พ่อแม่ให้เกิดมาแล้วก็อยู่จนป่านนี้แก่ป่านนี้ถ้าเด็กเกิดใหม่วันนั้นก็บอกนี่พ่อแม่ให้เกิดมาแล้วก็ให้นมให้ดูแลอะไรต่างๆซึ่งยังมีชีวิตอยู่ได้ก็มีเงื่อนไขปัจจัยคื
มีมารดาบิดาเป็นดันเกิดเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นมาเพราะมีการให้ข้าวให้น้ำจะประกบประงมประคับประคองมันก็ปวดบ้างมันก็ชำรุดเสียหายได้บ้างกายนี้ปวดแขนปวดขาบางคนก็อวัยวะอยู่ไม่ครบบางคนก็จะมีโรคนั่นนี่บางคนก็หายจากโรคได้บางคนก็สุขภาพดีต่างก็มีเงื่อนไขปัจจัยประกบประงมประคับประคองไม่มีการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเวทนาเกิดขึ้นในกายนี้กายนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดขึ้นในกายมันจะเที่ยงได้ยังไงเออใช่ไหนๆลองคิดดูอีกทีนะถ้ากายของเรามีเงื่อนไขปัจจัยอาศัยมาแล้วมันจึงเกิดได้ใช่ปะเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายก่อนหน้านี้มันไม่มีมันมีมาเอามันก็ต้องมีเงื่อนไขคือกายเป็นปัจจัยไงมีเงื่อนไขคือกายเป็นเหตุให้เวทนาเกิดได้เวทนานั้นมันจะไปเที่ยงได้ไงท่านผู้ฟังนึกออกปะมัน common sense มันเป็นความคิดพื้นฐานธรรมดาทั่วๆไปเลยไม่ได้ยากไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยถึงไม่ว่าสับให้มันละเอียดเฉยๆเนี่ยแยกแยะแจกแจงให้มันละเอียดเฉยๆแต่นี่มัน common sense อยู่แล้วใครๆก็รู้ได้ไม่ต้องจบปริญญาตรีด้วยซ้ำโอ้ยไม่ต้องพูดถึงม.ปลายม.ต้นโอ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือคนเรามันก็รู้ได้ล่ะตรงนี้มันเจ็บเนี่ยมันก็เจ็บที่กายนี่แหละเจ็บที่กายมันก็ต้องอาศัยกายแล้วมันจึงเจ็บได้ความเจ็บมันเกิดได้ก็อาศัยกายความสุขมันเกิดได้ก็อาศัยกายถ้ากายมันไม่เที่ยงแล้วแล้วมันเมื่อก่อนไม่มีแต่นี้มีกายมาไอ้ความสุขความทุกข์มันจะเที่ยงได้ไงมันก็ไม่เที่ยงละสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีเจ้าของไม่ยั่งยืนนี่นะคือคำว่าไม่มีเจ้าของนี่หมายความว่ามันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งสั่งได้ถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราก็สั่งได้อันนี้ยกไปตรงนั้นอันไหนทำอย่างนี้สามารถสั่งได้บอกได้ถ้าเราเป็นเจ้าของกำปั้นนี้เราเป็นเจ้าของขานี่แขนนี่คุณก็สั่งให้มันยกให้มันย่างให้มันเหยียดให้มันย่อให้มันเดินเป็นวิ่งเป็นไปนั่นไปนี่เอ้าสั่งได้แล้วนี่นะสั่งได้เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ยังประกอบกันอยู่สั่งได้ชั่วคราวเหมือนคุณมีตำแหน่งคุณเป็นอะไรโอ้ยจะสั่งใครได้ก็ต้องเป็นอธิบดีดิจะสั่งใครได้ก็ต้องระดับหัวหน้าแผนกระดับผู้อำนวยการระดับประธานหรือระดับรัฐมนตรีปลัดสั่งคนได้ไอ้ที่สั่งได้สั่งได้มีวาระนะไม่ได้สั่งได้ไปตลอดนะสั่งได้ก็แค่ว่าอยู่ในตำแหน่งนั้นว่าอยู่ไม่ต้องพูดถึงว่าอยู่ในตำแหน่งเลยแม้แต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่คนละกระทรวงอ่ะเขาก็ไม่ให้คุณสั่งแล้วคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นซีอีโอแต่ว่าคุณอยู่คนละบริษัทมันจะไปสั่งได้ไงสั่งข้ามบริษัทมันเขาก็ไม่เกรงใจคุณแล้วเขาไม่ทำตามแล้วเป็นคนละแผนกกันไอ้ที่ว่าสั่งได้มันก็ชั่วคราวได้เป็นบางครั้งได้เป็นบางที่ไม่ได้ทุกที่ไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ทุกครั้งร่างกายเราที่สั่งได้สั่งได้นะบางคนหลับฝันว่าเดินไปนั่นนี่สั่งร่างกายในฝันแต่แขนขาไม่ขยับนะเออตอนฝันสั่งไม่ได้แหมหรือพอแก่ตัวลงที่ว่าเคยยกอันนั้นได้เดินไปที่นี่ได้ลุกนั่งได้จะลุกโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวลุกมาช่วยหน่อยเอ้าลุกไม่ได้เหมือนเดิมละจะยกอันนั้นขึ้นโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอ้าหลานมาช่วยหน่อยหรือพี่น้องมาช่วยหน่อยญาติมาช่วยหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยว่าอะไรมันไม่ไหวนะทำไมนะสั่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆร่างกายนี่สั่งได้อยู่บางครั้งบางคราวนั่นคือเป็นชั่วคราวเป็นภาพลวงตาเป็นของไม่ยั่งยืนไงแต่ว่าเป็นของไม่ได้มีตลอดเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ถ้าจะเป็นเจ้าของชั่วคราวเฉยๆก็ให้ยืมเฉย
เหมือนอัญมณีเหมือนเครื่องเพชรเหมือนเงินทองคุณยืมก็มาใส่เฉยๆถึงเวลานี่เขามาเอาคืนไปนะร่างกายเราเนี่ยยืมโลกมาใช้เฉยๆชั่วคราวนะไม่นานก็สัก100 ปีไม่เกินยืมมาใช้ถึงเวลาต้องคืนเขานะเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆนะเราเป็นเจ้าของชั่วคราวเฉยๆเราไอ้สัญญานี่มันจะจบลงเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็วันที่เกิดมามันเซ็นสัญญามาแล้ววันที่ตายสัญญาก็หมดอายุนั่นแหละจังหวะที่ว่าเกิดมาแรกๆสัญญาเพิ่งเริ่มทำงานมันก็ยังไม่ค่อย 100% เป๊ะจังหวะท้ายๆสัญญาจะหมดอายุมันก็ไม่ค่อย 100% เป๊ะเหมือนกันหมายถึงตอนเด็กๆกับปวดนั่นทำมานี่มันก็ทำอะไรถูกๆผิดๆบ้างพอแก่แล้วก็เหมือนกันนะว่ามันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้บ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างความที่มันเป็นของที่ชั่วคราวเป็นเจ้าของเลยนะมันคือไม่ใช่เจ้าของจริงๆคือไม่ได้เป็นเจ้าของว่าสั่งการได้เพราะมันสั่งได้นิดเดียวไม่ได้มากไม่ได้ตลอดคือไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆคือไม่ได้เป็นเจ้าของแหละยืมมาใช้เฉยด้วยความที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงนี่สาระมันไม่มีสาระคือแก่นสารสาระคือความที่เราจะเอาประโยชน์สาระคือความที่เราจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมันไม่ได้เหมือนแก่นไม้แก่นไม้นะโอ้แข็งเวลาก็เอาไปสร้างเป็นเสาบ้านเอาไปรับน้ำหนักเอาไปอะไรเนี่ยเอาไปทำงานสำคัญสำคัญน่ะได้แต่ถ้าคุณจะเอาไม้ที่เป็นกระพี้ไม้ผูไม้อะไรอ่ะเราไปทำเป็นเสาบ้านดูเราไปทำเป็นงานสำคัญสำคัญดูโอ้ยไม้ผูมันจะไปทำได้ไงทำได้อยู่แต่แป๊บเดียวพังตึมเลยแป๊บเดียวปุ๊บอ้าวความไม่งามมันปรากฏขึ้นเลยความเสียหายมาเลยไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วเราจะไปหาสาระจากสังขารที่มันไม่เที่ยงความสำเร็จเนี่ยเขาบอกเนี่ยต้องสำเร็จอย่างเนี้ยต้องมีเงินทองเท่านี้ต้องมียศตำแหน่งอย่างนี้ต้องมีลูกทำมานี่ต้องมีคู่ครองเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ความสำเร็จนั้นเนี่ยที่เป็นไอเดียนั่นต่อให้คุณได้มานั่นน่ะมันก็แบบไม่ใช่สาระสำคัญเราต่อให้ก็ได้มาเลยนะเช่นตำแหน่งนี้หนึ่งตอนนี้ได้มาแล้วมันยังรู้สึกแห้งผากอยู่มันยังรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรอยู่มันมี100 ล้านแล้วก็อยากมี1,000 ล้านมันยังขาดอยู่อีกสัก900 กว่าล้านนะแม้พอมี100 ล้านแล้วเนี่ยเอาแล้วไอ้100 ล้านที่มีทำไมมันไม่ได้รู้สึกหรอกก็มียุ่ยแต่ว่าอีกตั้ง900มันถึงได้1,000ไอ้ความที่มันยังพร่องอยู่เนี่ยมันจึงเป็นที่ว่าไอ้มันไม่ใช่สาระไงทุกฝั่งเพราะนั้นคนที่ไม่มีตามเงื่อนไขนั่นน่ะก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าเออมันไม่ใช่สาระนะมันไม่ใช่หลักสำคัญแต่หลักสำคัญคืออะไรล่ะหลักสำคัญของความที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไงเอาปัญญานี่แหละทุกฝั่งเป็นหลักสำคัญมีสาระแต่ปัญญาเที่ยงไหมปัญญาก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสมาธิปัญญาสติเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วนั่นน่ะไม่เที่ยงเราจะมาเป็นสาระสำคัญไม่ได้อย่างที่ว่าแต่ท่านสอนว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องละสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องทำให้มากสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเราต้องละคือความอยากตัณหาความเพลินความโลภความโกรธความหลงความไม่เข้าใจอวิชชาพวกนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่เวทนาแม้แต่รูปก็ไม่เที่ยงสมาธิปัญญาพวกนี้ไม่เที่ยงแต่ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันตัณหานี่ไม่เที่ยงอยู่แต่ว่าต้องละทุกข์นี่ไม่เที่ยงอยู่แต่ต้องทำความเข้าใจมรรคนี่ก็ไม่เที่ยงอยู่แต่ต้องทำให้มากตัณหาคืออวิชชากิเลสความเพลินความอยากพวกนี้คือของสมุทัยละเลยละละ
มื่อก่อนไม่มีบางทีมันมีบางทีมีมันก็ดับไปไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามต้องละมันเสียความสุขความทุกข์เป็นเวทนาสังขารการปรุงแต่งต่างๆเป็นทุกขอริยสัจอันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะโอเคมันเกิดขึ้นได้ดับขึ้นได้นะโอเคเป็นของที่ไม่มีสาระแก่นสารนะโอเคส่วนมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาสติที่เราตั้งเราทำอันนี้ก็ไม่เที่ยงกันแต่ต้องทำให้มากๆทำให้มากๆปัญญานี่ไม่เที่ยงแต่ต้องทำให้มากๆเพราะว่าประโยชน์มันแตกต่างกันไงทุกฝั่งตัณหาไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษทุกประโยชน์มีอยู่โทษก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ของทุกข์ก็คือทำให้เราเกิดปัญญาได้โทษของทุกข์ก็คือมันมีตัณหามาติดได้เพราะนั้นต้องระวังต้องคอยทำความเข้าใจตัณหามันก็ไม่ติดอะไรแล้วสมุทัยมันก็เกิดมีได้เพราะทุกข์มันติดกันเราจะให้ละทุกข์ก็ต้องมีมรรคมรรคเกิดได้เออหนึ่งก็ข้อดีตัณหาเกิดได้เออหนึ่งก็ข้อเสียทุกข์ก็ต้องเติมความเข้าใจส่วนมากนี่มีแต่ข้อดีข้อดีมากข้อเสียน้อยลองก็ทำให้มากๆมันคุ้มกว่ากันสิ่งอะไรก็ตามนะท่านฟังในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องสังขารซึ่งเป็นทุกขอริยสัจสังขารเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเห็นอย่างเนี้ยคือเห็นด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวเห็นนะหมายถึงจิตที่พิจารณาแบบนี้จะเกิดปัญญาขึ้นนั่นเองจิตที่เราใคร่ครวญแบบนี้ลักษณะการใคร่ครวญตามแนวนี้นั้นนั่นน่ะคือสัญญาไงความหมายรู้มันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะเหมือนภาษาจะรู้ได้ไงว่าคำนี้หมายถึงนี้เอาก็โอเคเขาบอกมาเราก็จำเอาเช่นเดียวกันอันนี้จากสัญญานี่ท่านบอกมาให้พิจารณาอย่างนี้โอเคเราก็จำเอาต้องมาพิจารณาแนวนี้แนวทางการพิจารณาแนวทางการทำความเข้าใจแบบเนี้ยเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการพอเราโยนิโสมนสิการปัญญาจะเกิดถ้าเราพิจารณาแบบอื่นนะเช่นถ้าพิจารณาแบบฟิสิกส์พิจารณาแบบทางชีวเคมีพิจารณาแบบทางกายภาพพิจารณาแบบทางชีวภาพมันจะไม่ได้เกิดปัญญาได้ก็เป็นปัญญาแต่ในทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องชีวภาพแก้ปัญหาเรื่องอะไรไปมันจะไม่ได้เป็นปัญญาที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้ในที่นี้เราไม่ต้องเอาอะไรมากเกินไปเอาเฉพาะโยนิโสมนสิการตามแนวของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเนี่ยไม่มีเจ้าของนี่เนี่ยสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสังขารนี้นะว่ามีเงื่อนไขปัจจัยอาศัยกันมาสิ่งนั้นไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของมันได้สิ่งนั้นถ้าเราจะใช้มันได้เป็นเจ้าของมันชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆสิ่งที่มันแบบนี้นั้นน่ะมีเวทนาสุขบ้างทุกบ้างมีกายมีความสำเร็จมีความผิดหวังมีความเศร้าหมองมีความยินดีพอใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกายนี้ได้นั้นนั่นน่ะเราไม่ควรยึดถือโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่ของเรามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่จะเข้าไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนไม่มีสาระเป็นของไม่มีเจ้าของเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่ไม่ควรเอาเป็นของที่ไม่ควรจะเข้าไปยึดถือเอาไว้ว่านี่เป็นของเราเนี่ยก็มันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเขามาเอาคืนไปไม่เพราะถ้ามาเอาคืนไปแล้วเรายังคิดว่าเราเป็นเจ้าของอยู่มันทุกข์นะมันจะมีปัญหานะแล้วเขาเซ็นสัญญากันไว้แล้วเนี่ยคุณจะไปตามทวงคืนไปฟ้องศาลไหนอ่ะเขาไม่สนใจเลยมีแต่ต้องยอมรับมันเท่านั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ความยอมรับได้นี้ด้วยปัญญานั่นเองทุกฝั่งปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเปิดตาขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้วเห็นได้ว่าอ๋อไม่ใช่ของเราพอแล้วเลยวางเลยปล่อยเลยละเลย
คลายกำหนัดออกไปจากมันเลยที่เราจะไปยึดถือไว้ด้วยความเป็นสาระไม่เอาเลยวางเลยวางเลยปล่อยเลยละเลยพอเราวางเราปล่อยเราละความยึดถือมันจะไปเชื่อมให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้ความยึดถือหลุดไปแล้วเหลืออะไรความที่เราจะเข้าไปจับยึดสะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งนั้นหายไปแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรที่มันทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ล่ะทุกฝั่งเหลือสิ่งนั้นเอาไว้นี่คือเหลือสติเอาไว้นี่คือเหลือปัญญาเอาไว้ศีลสติสมาธิปัญญานั่นแหละมันจึงเหลือเอาไว้ดูพระพุทธเจ้าตอนอยู่ใต้ต้นโพปล่อยวางหมดแล้วนะปล่อยวางหมดแล้วเหลืออะไรสติสมาธินี่อยู่เต็มเลยอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาสอนได้บอกได้ศีลสมาธิปัญญามรรคแปดเหล่านี้ยังอยู่กับเราอยู่กับเราเพราะอะไรนะเงื่อนไขปัจจัยสร้างมามันก็มีอยู่มีอยู่ทำให้มากทำให้เจริญเป็นประโยชน์กับเราได้ในกระบวนการพิจารณาเรื่องอนิจจสัญญานี้ทุกฝั่งเราฝึกเราทำได้ทุกที่ทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิ60นาทีนี้เท่านั้นแต่ว่าทำได้ในขณะที่รับประทานอาหารเดินช้อปปิ้งซื้อของพูดคุยกับคนนั้นนั่นนี่ของน้ำเดินทางทำได้หมดให้ท่านฟังฝึกทำไว้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ท่านฟังกำลังรับฟังช่วงของจิตวิเวกในรายการธรรมรับรุณเป็นช่วงเวลาที่เรามาฝึกทำสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็น